สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกท่านอาจารย์ชนกนกโคสิคณินอาจารย์คณะบัญชีวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในรายวิชาการภาษีอากรนะคะในหน่วยที่2หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอากรต่างๆในหน่วยที่2นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นอยู่3ตอนนะคะคือตอนที่ 2.1 จะพูดเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนะคะตอนที่ 2.2 จะเป็นเรื่องของภาษีศุลกากรนะคะและตอนที่ 3จะเป็นภาษีสรรพสามิตค่ะในสาระที่ 2.1 ว่าด้วยการภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนะคะประมวลรัษฎากรนะคะเป็นชื่อของกฎหมายภาษีอากรนะคะฉบับ1มีผลใช้บังคับโดยพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพ.ศ. 2481นะคะกฎหมายฉบับนี้เดิมเป็นที่รวมของกฎหมายภาษีอากรนะคะหลายประเภทเลยนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเป็นที่รวมของกฎหมายภาษีอากรเพียง4ประเภทด้วยกันนะคะประกอบด้วยนะคะประเภทที่1ค่ะได้แก่ประเภทภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นะคะจะแบ่งออกเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะซึ่งทั้ง2ประเภทนี้นะคะจัดเป็นภาษีทางตรงประเภท1ซึ่งภาษีทางตรงตรงนี้ก็คือภาษีที่ไม่สามารถผลักภาระไปยังผู้อื่นได้นะคะเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีนี้เองค่ะประเภทที่2นะคะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะประเภทที่3นะคะจะเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเป็นภาษีทางอ้อมค่ะนะคะเป็นภาษีใหม่นะคะที่นำมาบังคับใช้แทนภาษีการค้านะคะเดิมแต่ก่อนนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มจะเรียกว่าภาษีการค้านะคะปรับใช้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่นะคะ1มกราคมพ.ศ. 2535ค่ะซึ่งภาษีเหล่านี้นะคะล้วนเป็นภาษีทางอ้อมค่ะภาษีทางอ้อมก็คือไม่สามารถผลักภาระไปยังผู้อื่นได้นะคะที่เก็บจากฐานการใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคทั่วไปทั้งสิ้นนะคะถัดมาค่ะประเภทที่4นะคะประเภทที่4คืออากรสแตมป์นะคะจัดเป็นภาษีทางอ้อมประเภท1นะคะดังนั้นจะสรุปได้ว่าภาษีประเภทของภาษีจะมีอยู่4ประเภทนะคะซึ่งภาษีอากรทั้ง4ประเภทนี้นะคะจะกล่าวโดยละเอียดนะคะอยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากรค่ะอันนี้จะเป็นโฟลว์ชาร์ตเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาลนะคะปกติแล้วนะคะรายรับของรัฐบาลจะมาจากค่ะอันกรอบที่1 นะคะภาษีการขายทั่วไปนะคะภาษีการขายทั่วไปประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและก็อากรสแตมป์นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นในกรอบถัดมานะคะเป็นภาษีทางตรงนะคะภาษีทางตรงก็จะเป็นภาษีเงินได้ภาษีทรัพย์สินนะคะหรือทางด้านขวามือด้านบนค่ะภาษีการขายเฉพาะภาษีการขายเฉพาะก็เช่นภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรค่าภาคหลวงค่าใบอนุญาตค่าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์รายได้โรงงานยาสูบและสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถัดมาค่ะรายรับของรัฐบาลเกิดจากอะไรคะเงินคงคลังนะคะการขายหลักทรัพย์สินทรัพย์และบริการนะคะรายได้จากรัฐพาณิชย์นะคะหรือเงินกู้ค่ะและรายได้อื่นๆเช่นค่าสแตมป์หรือค่าฤชากรหรือค่าปรับเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาลของเรานะคะ
รายรับของรัฐบาลนะคะตัวสุดท้ายก็คือรายได้จากรัฐพาณิชย์นะคะหรือเงินกู้รายได้อื่นๆเช่นสแตมป์ค่าฤชากรและค่าปรับเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของรายรับของรัฐบาลของเรานะคะโดยสรุปค่ะประมวลรัษฎากรนะคะเป็นชื่อของกฎหมายภาษีอากรนะคะฉบับ1มีผลใช้บังคับโดยพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพ.ศ. 2481กฎหมายฉบับนี้เดิมเป็นที่รวมกฎหมายภาษีอากรนะคะสำคัญหลายประเภทนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเป็นที่รวมของกฎหมายภาษีอากรเพียง4ประเภทเท่านั้นอันประกอบด้วยค่ะ1ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะ2ภาษีมูลค่าเพิ่ม3ภาษีธุรกิจเฉพาะและ4คืออากรสแตมป์นะคะอันนี้ก็คือสาระที่ 2.1.1 นะคะถัดมาค่ะสาระที่ 2.1.2 เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะตรงนี้อาจารย์จะขอนิยามความหมายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมายถึงอะไรนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงนะคะประเภทหนึ่งนะคะที่เก็บจากบุคคลทั่วไปนะคะหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดนะคะและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยปกตินะคะจะจัดเก็บเป็นรายปีรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆผู้มีรายได้มีหน้าที่ค่ะต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราถึงมีนาคมของปีถัดไปดังเช่นปีปฏิทินปีนี้ค่ะถ้านักศึกษามีเงินได้ที่มาจากไม่ว่าจะเป็นเงินได้จากเงินเดือนหรือเงินได้จากค่าแนะนำนะคะหรือค่าประกอบวิชาชีพอะค่ะในปีพ.ศ. 2560นะคะนักศึกษาก็จะต้องมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะภายในวันที่31มีนาคมของปีนี้ค่ะคือพ.ศ. 2561นะคะถัดมานะคะความหมายต่อนะคะสำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีนะคะกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบค่ะเสียภาษีตอนครึ่งปีนะคะสำหรับรายได้นะคะที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาษีนะคะที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณีนะคะกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่นะคะหักภาษีนัดที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วนนะคะเพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบด้วยใครบ้างนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่ค่ะบุคคลผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมานะคะโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้1. เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งคำว่าบุคคลธรรมดาจะหมายถึงนะคะบุคคลที่มีชีวิตโดยสภาพบุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดเมื่อถึงแก่ความตายหากบุคคลดังกล่าวมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถัดมานะคะพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีหมายถึงพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีซึ่งได้รับเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ก็เป็นผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกของผู้ถึงแก่ความตายแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ถึงแก่ความตายนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกนะคะในปีพ.ศ. 2560นะคะนายกเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม2560นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์ในกอมีเงินได้นะคะดังนั้นจะต้องนำเงินได้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2560มาคำนวณเพื่อเสียภาษีนะคะ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะในข้อที่3นะคะหมายถึงกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกองมรดกในที่ยังไม่ได้แบ่งในปีภาษีถัดจากปีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหากกองมรดกนั้นยังไม่ได้แบ่งให้กับทายาทคนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามและกองมรดกได้ก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลราษฎากรกำหนดไว้กฎหมายก็ถือว่ากองมรดกดังกล่าวนี้นะคะเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะคะโดยประมวลราษฎากรนะคะกำหนดให้ผู้จัดการมรดกค่ะหรือทายาทหรือผู้ครองทรัพย์มรดกเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการนะคะแทนกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งข้อ4ค่ะห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะคือการที่บุคคลค่ะธรรมดาตั้งแต่2คนขึ้นไปตกลงเข้าทุนการไม่ว่าจะเป็นเงินแรงงานหรือทรัพย์สินเพื่อกระทำกิจการร่วมกันโดยผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการในที่นี้ก็คือชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลนะคะที่ไม่ใช่นิติบุคคลผู้อำนวยการหรือผู้จัดการนั่นเองนะคะเรามาดูนิยามของภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลหมายถึงเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งนะคะที่บัญญัติไว้ในประมวลราษฎากรจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญนะคะดังนี้นะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมคะและหมายถึงนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเรามาดูก่อนนะคะในกลุ่มของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีใครบ้างอันที่หนึ่งนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะถ้าตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยก็คือจดทะเบียนในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะอันได้แก่บริษัทจำกัดนะคะบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนค่ะ2นะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศค่ะซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ข้อกไก่ค่ะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้นเข้ามากระทำกิจการในประเทศไทยนะคะตามมาตรา66วรรคแรกแห่งประมวลราษฎากรนะคะขอไข่ค่ะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้นกระทำกิจการในที่อื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยนะคะตามมาตรา66วรรค2แห่งประมวลราษฎากรนะคะข้อควายนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะต่างประเทศนั้นกระทำกิจการอื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยและกิจการที่กระทำนั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะคะตามมาตรา67แห่งประมวลราษฎากรนะคะข้ององูนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้นมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมินค่ะตามมาตรา40วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6ค่ะที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยตามมาตรา70ค่ะถัดมานะคะข้อจอจานบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศค่ะที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยตามมาตรา76วรรค2และมาตรา76ทวิแห่งประมวลราษฎากรได้จำหน่ายเงินกำไรนะคะหรือเงินประเภทอื่นที่กันไว้จากกำไรหรือถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยนะคะตามมาตรา70ทวิแห่งประมวลราษฎากรนะคะข้อช
ฉอฉิ่งนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะต่างประเทศนั้นมิได้เข้ามาทำกิจการในประเทศไทยโดยตรงหากแต่มีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในประเทศนะคะประกอบกิจการในประเทศไทยซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือกำไรในประเทศไทยนั่นเองนะคะอันนี้ตามมาตรา76ทวิค่ะกลุ่มที่3นะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้แก่นะคะกิจการซึ่งดำเนินในทางการค้านะคะหรือหากำไรนะคะเช่นนะคะรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศและนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศค่ะกลุ่มที่4นะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเช่นกิจการร่วมค้าค่ะจะเป็นการจอยเวนเจอร์กันนะคะได้แก่กิจการที่ดำเนินการค้าร่วมกันเป็นในทางการค้าหรือหากำไรนะคะระหว่างบุคคลดังต่อไปนี้อาจจะเป็นในรูปของกไก่ค่ะบริษัทกับบริษัทนะคะขอไข่บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคอควายนะคะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วยกันนะคะงองูบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาจอจานนะคะบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลฉอฉิ่งค่ะบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะซอโซ่ค่ะบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่นค่ะกลุ่มที่5นะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นนะคะมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการนะคะซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสาธารณกุศลนะคะกลุ่มที่6ค่ะนิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรนะคะเรามาดูกันนะคะว่านิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้มีอะไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่นักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วว่านิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีมีใครบ้างนะคะในหัวข้อนี้ค่ะนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นะคะก็คือนิติบุคคลอื่นๆค่ะนอกเหนือจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเมื่อข้างต้นนะคะอยู่6กลุ่มนะคะและเฉพาะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเช่นกระทรวงทบวงกรมองค์การของรัฐบาลหรือสหกรณ์นะคะไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะยังมีนิติบุคคลอีกบางประเภทที่เข้าลักษณะนะคะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรแต่ได้รับการยกเว้นตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆอันได้แก่นะคะ1ค่ะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศนะคะในข้อที่2ค่ะบริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนะคะข้อที่3นะคะบริษัทจำกัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับการยกเว้นค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะกลุ่มที่4ค่ะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดในอนุสัญญานะคะเรามาดูสรุปกันนะคะสรุปได้ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีทางตรงประเภทหนึ่งนะคะที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นนะคะตามเกณฑ์ที่กำหนด
และภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรนะคะจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะซึ่งทั้งสองประเภทนี้ไม่ว่าจะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเป็นภาษีทางตรงนะคะเป็นภาษีที่ไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นได้นะคะเรามาดูสาระถัดไปนะคะสาระที่ 2.1.3 อาจารย์จะสอนให้รู้เกี่ยวกับในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภคนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือผู้ประกอบการนะคะที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระนะคะไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาในรูปของคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆหากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า1.8 ล้านบาทต่อปีนะคะมีหน้าที่ค่ะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อนะคะผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรบ้างนะคะ 1. ค่ะผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการนะคะไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 2. ค่ะผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายนะคะข้อที่ 3. ค่ะผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรค่ะ 4. ค่ะผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราวทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะฉบับที่43ลงวันที่29มกราคมพ.ศ. 2536นะคะ5ค่ะผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควรนะคะถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับผู้ประกอบการค่ะที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในที่นี้คือยกเว้นแต่หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถจดได้นะคะประกอบด้วยค่ะ 1. ผู้ประกอบกิจการขายพืชผลทางการเกษตรสัตว์นะคะไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตปุ๋ยค่ะปลาป่นอาหารสัตว์ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์นะคะหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือตำราเรียนเป็นต้นนะคะ 2. ค่ะผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีนะคะ 3. ค่ะการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยานนะคะ 4. ค่ะการส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะ 5. ค่ะการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อนะคะในราชอาณาจักรอันนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะถัดมาจะมารู้จักเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็เป็นภาษีเกี่ยวกับการบริโภคอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ
ภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรนะคะประเภท1จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกการภาษีธุรกิจเฉพาะจะเริ่มใช้บังคับในปีพ.ศ. 2535นะคะพร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่มเรามาดูกันนะคะว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ใครบ้างนะคะได้แก่ผู้ประกอบกิจการค่ะที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นนะคะจะประกอบกิจการในรูปของอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะคะคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรืออาจจะเป็นกองมรดกนะคะหรืออาจจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญอาจจะเป็นกองทุนหรืออาจจะเป็นหน่วยงานของกิจการเอกชนนะคะที่กระทำการโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่2คนขึ้นไปอันไม่ใช่นิติบุคคลนะคะหรืออาจจะเป็นองค์การของรัฐบาลสหกรณ์และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดนะคะให้เป็นนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักรให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการรวมตลอดถึงลูกจ้างตัวแทนหรือผู้ทำการแทนซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรงนะคะหรือโดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับผู้ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้นค่ะอันนี้คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะถัดมาค่ะเป็นการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะอันนี้อาจารย์จะพูดถึงภาษีธุรกิจเฉพาะที่ว่ากิจการประเภทใดบ้างนะคะที่ประกอบกิจการแล้วจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะกิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะได้แก่ค่ะการประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักรก็คือในประเทศไทยนะคะโดยกิจการนั้นไม่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะอันได้แก่1ค่ะการธนาคารนะคะการธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะนะคะ2ค่ะการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซีเอเป็นต้นนะคะ3ค่ะธุรกิจการรับประกันชีวิตนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตนะคะ4ค่ะธุรกิจการรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำนะคะ5ค่ะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เช่นค่ะการให้กู้ยืมเงินค้ำประกันแลกเปลี่ยนเงินตราออกซื้อหรือขายตั๋วเงินนะคะหรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่างๆนะคะในกรณีที่มีปัญหาว่ากิจการใดเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์หรือไม่ค่ะอธิบดีกรมสรรพากรจะเสนอให้คณะกรรมการทำการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการประกอบกิจการดังกล่าวนั้นนะคะและเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วนะคะภาษีอากรได้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วให้ประกาศค่ะคำวินิจฉัยนั้นในราชกิจจานุเบกษานะคะข้อที่6ค่ะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรนะคะไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามทั้งนี้นะคะตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่342พ.ศ. 2541ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2542เป็นต้นไปนะคะดังต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าเป็นในทางการค้าหรือหากำไรนะคะตามพระราชกฤษฎีกาได้แก่การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้นะคะต้องเป็นค่ะข้อที่1 นะคะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทางการค้าหรือหากำไรตามพระราชกฤษฎีกาได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนสิทธิและต้องมีนิติกรรมดังตามต่อไปนี้นะคะ
2ค่ะการขายห้องชุดของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดค่ะข้อที่3ค่ะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขายรวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าวนะคะข้อที่4ค่ะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะเฉพาะตามข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะอาจจะมีกรณีที่มีการแบ่งขายหรือแบ่งแยกไว้เพื่อขายโดยได้ทำถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นนะคะหรือให้คำสั่งว่าจัดให้มีสิ่งดังกล่าวค่ะอันนี้ก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ถือว่าเป็นในทางการค้าหรือหากำไรนะคะต่อค่ะยังไม่จบนะคะอีกข้อนึงนะคะจะเป็นในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะคะที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลองค์การของรัฐบาลสหกรณ์และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดนะคะให้เป็นนิติบุคคลข้อที่6ค่ะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ1ถึงข้อที่5นะคะที่ได้กระทำภายใน5ปีค่ะนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเว้นแต่ค่ะข้อกไก่นะคะการขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อขอไข่ค่ะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกนะคะข้อขอควายค่ะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีที่นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นในกรณีที่เป็นที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั้นได้มาไม่พร้อมกันนะคะกำหนดระยะเวลา5ปีตามความในให้ถือตามระยะเวลาการได้มาค่ะเพราะสินทรัพย์แต่ละอย่างได้มาไม่พร้อมกันนะคะดังนั้นเราจะนับตั้งแต่วันที่เราได้มานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลังนะคะข้ององูค่ะการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายของตนแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะข้อจอจานค่ะการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมนะคะข้อฉอชิงค่ะการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทนข้อฉอช้างค่ะการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลเฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลนั้นมิได้มีการจ่ายหรือค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นนะคะนอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนเท่านั้นนะคะเรามาดูหมายเหตุกันนะคะผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อที่6ค่ะข้อที่6ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ไม่เข้าลักษณะได้กระทำภายใน5ปีนะคะตรงนี้นะคะเขาหมายถึงว่านะคะให้ได้ถูกหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายและได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้วเมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเสียภาษีนะคะเมื่อถึงกำหนดให้ถึงรายการเสียภาษีเงินได้ให้ได้รับยกเว้นค่ะไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคำนวณนะคะเป็นเงินได้พึงประเมินทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะอันนี้พระราชกิจสดีกาฉบับที่376พุทธศักราช2544นะคะกลุ่มที่7ค่ะการขายหลักทรัพย์นะคะตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในตลาดหลักทรัพย์นะคะกลุ่มที่8ค่ะการประกอบกิจการอื่นตามกฎหมายนะคะตามข้อกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกานะคะกำหนดให้กิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะเป็นกิจการที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเนื่องจากค่ะการประกอบกิจการซึ่งซื้อหรือขายคืนหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนดังกล่าวนี้นะคะลักษณะอื่นที่อยู่ในบังคับนะคะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่350พ.ศ.2524ค่ะกล่าวไว้ว่านะคะให้การประกอบธุรกิจแฟคทอริงค่ะเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเนื่องจากการประกอบธุรกิจแฟคทอริงนั้นนะคะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการให้กู้ยืมที่เป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะคะอันนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่358พ.ศ.2542นะคะได้กล่าวไว้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าธุรกิจแฟคทอริงมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะธุรกิจแฟคทอริงนะคะหมายความว่าธุรกิจที่ผู้ขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างนะคะตนกับมีให้บริการตกลงจะโอนทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชำระหนี้เนื่องจากการขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างตนค่ะกับลูกหนี้ของตนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟคทอริงโดยผู้ประกอบธุรกิจแฟคทอริงตกลงจะให้สินเชื่อซึ่งรวมถึงการให้กู้ยืมและการทดลองจ่ายแก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการและรับที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมีดังต่อไปนี้นะคะข้อกไก่นะคะจัดให้มีบัญชีทรัพย์สินที่จะได้รับชำระหนี้ข้อขอไข่ค่ะเรียกเก็บทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชำระหนี้ข้อขอควายนะคะรับผิดชอบในหนี้ที่ลูกหนี้ของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผิดนัดค่ะถัดมานะคะเรามาดูหัวข้อถัดมานะคะเป็นกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือการประกอบกิจการต่อไปนี้ค่ะ ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอันได้แก่ค่ะกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะกิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นนะคะกิจการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกิจการของการเคหะแห่งชาติเฉพาะการขายหรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์กิจการรับจำนำของกระทรวงทบวงกรมและราชการส่วนท้องถิ่นกิจการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะกิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยกิจการของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกิจการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินกิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินนะคะกิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้นะคะกิจการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับโอนทรัพย์สินจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนะคะหรือการโอนทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนะคะ
ถัดมาค่ะกิจการที่ได้รับโอนมาจากผู้โอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากรนะคะถัดมาค่ะกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เฉพาะที่เกิดขึ้นเนื่องจากการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือการรับโอนสินทรัพย์ดังกล่าวกลับคืนจากนิติบุคคลเฉพาะกิจนะคะหรือกิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมเพื่อแก้ปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะเฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นในทางการค้าหรือหากำไรนะคะถัดมาค่ะเป็นกิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยกิจการของการเคหะแห่งชาติเฉพาะการให้กู้ยืมเงินตามโครงการพัฒนาคนจนในเมืองค่ะถัดมานะคะจะเป็นกิจการของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการค่ะซึ่งสหกรณ์บริการนี้นะคะดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยค่ะให้แก่สมาชิกเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะต้องเป็นสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของโครงการพัฒนาคนจนในเมืองของการเคหะแห่งชาติและได้รับเงินกู้ตามโครงการดังกล่าวนะคะ 2. ค่ะต้องนำเงินที่ได้รับไปจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อขายต่อให้แก่สมาชิกของสหกรณ์นั้นถัดมาค่ะกิจการของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์เฉพาะกรณีที่นะคะ 1. ค่ะสถาบันการเงินนั้นถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์เกินกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะหรือในกรณีที่สถาบันการเงินนั้นถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินนั้นไม่เกินกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงและต้องมีนิติบุคคลนะคะ1 รายนะคะถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินนั้นเกินกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะ2. ค่ะเป็นรายรับที่ได้รับจากบริษัทบริหารสินทรัพย์เนื่องจากการให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินนั้นหรือสถาบันการเงินอื่นที่มีสถาบันการเงินนั้นโดยจะต้องถือหุ้นเกินกว่า50%นะคะของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงค่ะหัวข้อถัดมานะคะเป็นกิจการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นในทางการค้าหรือหากำไรเนื่องจากค่ะการรับไถ่อสังหาริมทรัพย์การขายฝากหรือการไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์จากการขายฝากค่ะ2นะคะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังที่ได้ไถ่จากการขายฝากซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาการได้มานะคะก่อนการขายฝากระยะเวลาการขายฝากนะคะและระยะเวลาภายหลังจากการขายฝากแล้วเกิน5 ปีค่ะหรืออาจจะเป็นกิจการของรัฐวิสาหกิจนะคะกิจการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกิจการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะคะกิจการก่อของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามด้วยกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะกิจการของกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะกิจการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะคะกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะกิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะก
ิจการขายข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้านะคะในตลาดสินค้านะคะเกษตรนะคะกิจการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะการโอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเกิดจากการแยกกิจการประกันชีวิตและกิจการประกันวินาศภัยออกจากกันนะคะนะคะสุดท้ายนะคะเป็นอากรสแตมป์นะคะอากรสแตมป์จะเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรนะคะที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรสแตมป์นะคะผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์ก็ได้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้นะคะของบัญชีอากรสแตมป์เช่นผู้ให้เช่าโอนผู้ให้กู้ผู้รับประกันนะคะ2ค่ะถ้าตราสารทำขึ้นนอกประเทศให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกนะคะผู้เสียภาษีอากรภายใน30วันนะคะ3นะคะจะเป็นตั๋วเงินนะคะที่ยื่นให้ชำระเงินมิได้ปิดสแตมป์บริบูรณ์นะคะ4ค่ะผู้มีหน้าที่เสียอากรตามที่ระบุไว้ในบัญชีอากรสแตมป์นะคะโดยสรุปนะคะผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆนะคะหากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่ต้องขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะและต้องเสียภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อค่ะส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะก็เป็นประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่งจัดเก็บนะคะจากการประกอบกิจการนะคะข้อ3นะคะจะเป็นอากรสแตมป์นะคะณวันนี้นะคะอาจารย์ชนกนกก็ขอจบในส่วนของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในหน่วยที่2เพียงเท่านี้นะคะถัดมานะคะเราจะได้เรียนในหน่วยถัดไปเป็นหน่วยที่2เช่นเดียวกันแต่เป็นในเรื่องของภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5